หลงเที่ยวมาแล้วค่ะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปกินของอร่อยย่านราชพฤกษ์กันแอบกระซิบเบาๆว่าทุกเมนู25บาทเท่านั้นวิลล่าบาลารีร้านอาหารจานเดียวแบบบริการตัวเองพวกเรามาถึงประมาณ11โมงนิดๆคนเริ่มเยอะแล้วจ้ารีบไปรับคิวอัตโนมัติที่ด้านในตรงเคาน์เตอร์อาหารก่อนคิวของเราคือ 2-3-4 หลังจากนั้นเราก็ต้องมาสั่งอาหารกันต่อเลยเราจะต้องเขียนเลขคิวของเราลงบนแผ่นเมนูอาหารที่ต้องการสั่งทุกอย่าง25บาทจริงๆนะเธอพอเราเขียนเสร็จก็เอาใบที่มีคิวของเราใส่ในตะกร้าสั่งอาหารได้เลยแล้วก็ไปหาโต๊ะนั่งรออาหารกันหันมาเห็นน้ำส้มน่ากินมากเลยแก้วละ15บาทตัก4ช้อนไม่ได้รีฟิลนะคะเพื่อนๆน้ำส้มรสชาติหวานกำลังดีแต่ชื่นใจสุดนั่งรอแป๊บเดียวคิวอัตโนมัติก็ดังแล้วไปเอาอาหารกันเลยอยากจะบอกว่าแต่ละจานให้อย่างเยอะเลยค่ะทุกคนเต็มโต๊ะเลยน่ากินทั้งนั้นมาชิมกันตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านวิลล่าบาลารีร้านอาหารตามสั่งร้านดังแถวย่านราชพฤกษ์นะครับเมนูเราสั่งมาเนี่ยเมนูละ25บาทมีกะเพราผัดปูนะครับมีหมี่กระเฉดปูแล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งทอดแล้วก็มีคาโบนาร่านะครับไปที่คาโบนาร่าเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่ารสชาติเป็นไงบ้างหน้าตาน่าทานมากคนเยอะมากครับตอนนี้ผัดปูเอาปูให้มาเยอะเลยนะครับเนี่ยไม่โรยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยผัดปูอร่อยอ่ะหอมถึงไฟอร่อยครับชิมมีกระเฉดกันนะครับผมต้องใส่ปูใส่หมูยอนะครับเฮ้ยอันนี้อร่อยปะหอมหอมแบบหอมควันหอมถึงไฟครับหอมกระทะอร่อยมากคุณภาพนะครับราคาไม่แพงปริมาณเยอะแล้วก็คุณภาพนะครับอร่อยนี่สปาเกตตี้คาโบนาร่านะครับเดี๋ยวชิมน้ำก่อนข้นมากเลยครับสปาเกตตี้โคตรดีเลยอร่อยมากคาโบนาร่านี่น้ำครีมเขาอร่อยมากครับผมมีแฮมมีเห็ดอร่อยเลยครับชิมเกี๊ยวกุ้งทอดนะครับเยี่ยมเลยฟินอร่อยครับหลังจากกินเสร็จเราก็เอาตะกร้าไปเก็บให้ทางร้านด้วยนะอย่าลืมทิ้งเศษอาหารด้วยนะคะ
หน้าที่ของเราอีกอย่างก็คือคิดค่าอาหารค่าน้ำเองนะมื้อนี้อิ่มมากทั้งหมด130บาทแต่เองอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราลงเที่ยวด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย